โอ้โหกูฉีดอย่างเบี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดพาสีบดันดันเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตายถ้ามึงอ่ะหิวเหรอมึงหิวกันเหรอมึงหิวก็ไปกินข้าวแล้วน้องเฮ้ยไม่เอาจริงโอ้ยฉันไม่เอาจริงอันนี้มันเอาจริงเดี๋ยวดูว่าไงพี่เอาผมมาล่ะพี่จะเอาผมมาล่ะเอาผมไหมล่ะกูต่อให้มึงมาเลยเลือดคันนี้มาดิมาดิน้องมาดิมาดิไอ้พวกตัวกากนี่มาดิมาดิฟอเรนมาดิมาดิมึงอ่ะมามาดิมาดิไอ้พวกตัวกากพี่บอกแล้วว่าตัวพี่มันบั๊กไอ้น้องไปครับไปครับมาเลยครับมาเลยครับลูกแก้วมังกรลูกแก้วมังกรข้าไม่ห้าไม่ห้าเต็มกระบาลเต็มกระบาลไปดิครับน้องมาแล้ววันนี้อยู่กับ KR Muffin นะครับวันนี้มัฟจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าฮีโร่ชื่อว่า D-Lac และนี่คือสกินล่าสุดของ D-Lac นะครับชื่อสกินว่า House Holder นะครับและที่สำคัญมันฟรีนะครับไม่ต้องเสียสักคูปองเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ทำคลิปแนวไหนนำไปปรับปรุงแล้วก็ทำคลิปออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารับยังไงและตัวมันเล่นยากหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยโอเคครับสำหรับวิธีการรับสกินเจ้า D-Lac House Holder นั้นนะครับดูตรงนี้นะครับสมบัติประจำปีนะครับกดคลิกเข้าไปเราจะเห็นสี่เหลี่ยม4ช่องอันนั้นนะครับ1ช่องหมายความว่าเราขึ้นแรงคอนใน1ซีซั่นนั้นนะครับช่อง1ก็คือซีซั่นที่แล้วนะครับส่วนช่องที่2ก็คือซีซั่นนี้ซีซั่นปัจจุบันนะครับแค่นี้เองนะครับเพียงแค่ขึ้นคอน2ซีซั่นเราก็จะได้รับสกินเจ้า D-Lac House Holder นั่นเองนะครับส่วนวิธีการเล่นตัวนี้เล่นยังไงนะครับยากหรือเปล่าจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงแล้วก็ออกไอเทมยังไงพลังแฝงรูนอะไรเดี๋ยวเราจะไปแนะนำในส่วนถัดไปกันนะครับไปโอเคครับในส่วนของไอเทมแล้วก็รูนพลังแฝงนะครับเดี๋ยวไปดูที่ไอเทมกันก่อนเลยนะครับในส่วนของไอเทมเนี่ย D-Lac Jungle ของมัฟก็คือเราจะออกของป่าเวทนะครับชิ้นนี้นะครับเพียงแค่ชิ้นเล็กซึ่งต้องบอกว่า D-Lac เนี่ยค่อนข้างฟาร์มช้าเราเลยต้องลัดไอเทมนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นรองเท้าเจาะเวทชิ้นที่3เนี่ยเราขึ้นไปเป็นสวายเฮนเดอร์นะครับต้องบอกก่อนว่า D-Lac เนี่ยแพทก่อนๆเนี่ยมันจะเก่งกว่านี้เพิ่งมีการปรับไอเทมสวายเฮนเดอร์มามันเอามานา400ออกไปนะครับซึ่งถ้าใครเล่น D-Lac ก็จะรู้ว่าไอมานาของ D-Lac เนี่ยมันแทบจะเป็นเลือดของมันเลยนะสำคัญมากแต่คิดว่าพอไหวนะเนื่องจากว่าไอเทมฟอร์สการ์ดมาคอยทำให้มันถึกขึ้นอย่างเมื่อก่อนนี่เราจะไม่ได้ออกไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับโอเคชิ้นถัดไปเราจะขึ้นเป็นอาโกนี่นะครับถามว่าชิ้นนี้ดียังไงต้องบอกเลยว่า D-Lac เนี่ยมันเป็นตัวที่สกิลหนึ่งของมันเนี่ยมันจะเป็นดาเมจต่อวิการที่เราออกอาโกนี่เนี่ยถือว่ามันทำให้แรงขึ้นแล้วก็ได้เลือดด้วยนะครับพลังเวทก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับชิ้นถัดไปเนี่ยเป็นฟอร์สการ์ดนะครับถ้าตาไหนที่เราไม่ได้แบบโดนหนักๆจริงๆเกมไม่ตามจริงก็เราอาจจะรัดไปเป็นมงกุฎเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นเรียไวซิ่งแบบนี้ครับ D-Lac ก็จะเป็นอมตะเลยล่ะนะถ้าออกแบบนี้ได้ส่วนหลายคนอาจจะถามว่าทำไมถึงไม่ออกเจาะเวทมันจบก่อนมันจะมีน้อยเกมมากที่มันจะเลทแบบของเต็มตัวนะครับพลังแฝงของ D-Lac อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามานาของ D-Lac มันสำคัญมากนะครับเราก็เลยจะต้องเอานี่ฟื้นฟูมานามานะครับหยดน้ำหยดน้ำแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็น Holy Verdict นะครับและนี่ Sacred Protection นะครับทำให้ตัวเรามันถึกขึ้นตายยากนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ตัวแข็งหรือจะเป็น Recovery Pad ก็ได้นะครับแต่คิดว่าตาตึงๆอ่ะตัวแข็งมันช่วยเราได้ช็อตหนึ่งลองไปปรับใช้ดูนะครับนี่สำหรับผมใช้แบบนี้แล้วกันต่อไปในส่วนของรูนนะครับเหมือนกับเมจทั่วๆไปอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคือสีแดงเนี่ยเราใส่เป็น Desolate นะครับสีม่วงเนี่ยใส่เป็นบัตรเมจิกนะครับใส่3เม็ดแล้วก็ Spirit 7เม็ดนะครับถามว่าทำไมถึงใส่บัตรเมจิกด้วยการที่เราเอาบัตรเมจิกมาเนี่ยมันทำให้เราไม่เจ็บมากเวลาเราฟาร์มนะครับส่วนสีเขียวเป็นสเตนนะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลนะครับของ D-Lac นะครับ D-Lac สกิล1เนี่ยจะปล่อยลูกบอลเป็นเส้นตรงแบบนี้ดันเล็กน้อยแล้วก็สตันตึก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 นะครับส่วนสกิล2ก็ทวามาข้างหลังแล้วก็ลากมาก็จะผลักไปในทิศทางที่เราเลือกนะครับส่วนอันติทุกคนน่าจะรู้แล้วว่ามันกันป้อมได้นี่แล้วก็กันพวกสกิลที่ปุ้งมาสกิลที่ทะลุบ้างนะครับที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นพาสซีฟของยอนนะครับแล้วก็ฮุกของแก๊กบางคนคิดว่ามันกันได้ก็ไปยืนหลาวอยู่ตรงหน้าสุดท้ายแตกนะครับเวลาคอมโบนะครับถ้าศัตรูยืนแบบนี้สกิล2เนี่ยเราไม่ต้องเล็งนะครับกดลงไปปุ๊บมันจะ
ลงเลยครับถ้ากดข้างนอกเนี่ยปึ๊บนะไม่ได้ลงเลยนะครับพอติดสัญลักษณ์บนหัวแบบนี้สกิล1เนี่ยเราจะสามารถกดได้2เม็ดนะครับกดสกิล1กดสกิล1อีกรอบนึงเห็นมั้ยก็ในส่วนของคอมโบก็ประมาณนี้การตั้งโล่นะครับก็ต้องอยู่กับจังหวะว่าเราต้องตั้งฝั่งไหนกันฝั่งไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เราเอาดีแลกมาจังเกิลเนี่ยทำไมมันถึงดูแล้วมันโกงซึ่งหลายคนก็จะรู้ว่าพาสซีฟของดีแลกเนี่ยเวลาเลือดหมดมันจะเอามานามาแทนเลือดนะครับทุก1มานาจะต้านความเสียหาย 1.5 หน่วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราโดนตี150ดาเมจก็จะเสียมานา100นะครับมาต่อยโดนต่อยเนี่ยปึ๊บเลือดหมดแล้วเห็นไหมเราจะใช้มานาแทนคือพอมีบัฟฟ้าเนี่ยมานามันรีไวนะครับเลือดเราไม่มีแล้วนะแต่พอมานามันรีอย่างเงี้ยเห็นปะตายอยู่ดีนะครับแต่จะบอกว่าไม่ได้แปลว่ามันจะแบบพุ่งปิดปึ๊บเต็มหลอดตลอดนั้นเราคงต้องโยกหลบบ้างแล้วก็พอมีมานารีเนี่ยพอมันรีปุ๊บเหมือนเลือดเรามันรีขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยดูตายยากไม่ตายสักทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเกมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังดูอยู่เดี๋ยวเราจะมีแจกนะครับหูฟังบลูทูธของเลเซอร์นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมีรูปขึ้นชัดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะสุ่มจากคอมเมนต์ทุกคนพิมพ์ในคลิปนี้นะครับเอาของดีๆไปใช้กันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับฟอเรนติโนไอหมูตุนดีแลกแจกครับแจกครับอันนี้ได้ฟรีนะครับของฟรีที่สวยก็ของซื้อนะครับสวยจริงลุงเคยลงหัวในกลุ่มอ๋ออันนั้นมากลุ่มซับครับใครที่ไม่ได้เป็นซับพอร์ตก็จะไม่ได้เห็นนะครับก็ปกติอย่าลืมนะครับเรือละ99บาทนะครับฝากกดหัวใจให้ด้วยช่วยกันด้วยใครยังไม่เป็นก็ไปเป็นซะนะโอ้โดนแล้วต้นไม้ตบหยอดมันน้องหยอดใส่คนเอาคนน้องเอาคนพี่กำลังมาน้องต้นไม้ตบเอาน้องเอาครับผมแม่ติดตามมาแล้วเอาเลยครับว่าไงครับผมชอบเหรอมึงชอบใช่ไหมตายซะปั๊บแดงแลกคน2ชีวิตใช้ได้เลยเฮ้ยทำมันเดินเหนื่อยจริงเลยวะเดินไม่ค่อยทันกำลังไปฉีกำลังไปช่วยมาแล้วเอามาเลยจะฉีปั๊บเฮ้ยโอ้ปิกเกอร์ไปแล้วทำอะไรอะน้องพี่จะตามไปยังไงถามหน่อยออกมาสิออกมาผมบอกให้ออกมา ดื้อจังเลยนะมึงเนี่ยเฮ้ยมังกรมันอยู่ข้างล่างนี่ว่าลงล่างเมื่อไหร่จะเปิดโอลิแฟนครับครบซับพอร์ตครบ500ไงครับบอกไปตั้งหลายทีแล้วไม่ช่วยกันกดซับแล้วจะให้เปิดได้ยังไงอ่ะซับพอร์ตครบ500ก็เปิดโอลิแฟนแล้วครับยกต้นไม้ของมัฟตบโอเคเปิดไปจ้าที่เอ้ยไม่ทันลุงดีเลกอยากเล่นป่ามากครับแต่ทีไม่เข้าใจอย่าไปกดโซโล่แรงค์นะครับถ้าเล่นป่าต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งเดี๋ยวคนในทีมจะด่าเอาครับผมเดี๋ยวเขาจะด่าพ่อเราเอานะฮะอันนี้ลูกเพจก็นั่งด่าผมอยู่แหละแต่ผมไม่ฟังไงนั่นแหละคือปัญหาเฮ้ยแล้วมันไม่ไปเล่นกับไอ้นั่นบ้างวะเวลาจะเล่นฮีโร่แบบนี้เราต้องหน้าด้านเข้าไว้ปึ๊บฟอเรนมาป้าฟอเรนเอาป้าฟอเรนไปเล่นกับต้นไม้ดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ลูกแก้วมังกรข้ามาแล้ววิ่งตามต้อยต้อยต้อย
ต้อย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 เรียบร้อยเจ๊ยังไม่สี่นาทีครับเดี๋ยวมานะครับไม่มีเพื่อนเลยค่ะโอ้โหไม่เศร้าถ้ามันมีแฟนนะครับเย้มันขมจังเลยไม่มีเพื่อนยังไม่เศร้านะครับไม่มีแฟนเศร้ากว่าเยอะเลยครับอันนี้พูดจากใจเลยทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวคนเดียวมีใครคอยสนับสนุนพูดแล้วก็ไม่ไหวแล้ววะฮึบต้นไม้ของมัฟมานี่มานี่มานี่โอ้ยมันไม่เดินไม่รอเลยอ่ะผมแล้วก็มันจะหันบวกซะหน่อยโอ้โหอุฉีดอย่างเบี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดพาสีบดันดันเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตายถ้ามึงอ่ะหิวเหรอมึงหิวก็เหรอมึงหิวก็ไปกินข้าวนะน้องหิวข้าวกินข้าวหิวพี่ก็ทักมานะน้องนะ nice วิชิปหายแล้ววุดทุกสกิลกูขอคืนแล้วกันมึงหิวเหรอมึงหิวเหรอมึงหิวแล้วน้องเอาเรื่องเอาเรื่องจบเด็กเด็กนอกกันเนาะเด็กนอกกันเนาะภาษาไทยพิมพ์ไม่ได้ครับภาษาไทยพิมพ์ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษละกันอะไรเล่าอะไรเล่าหิวอีกเหรอกินข้าวน้องกินข้าวนะครับอย่ามากินพี่เลยพี่โอ้ยกอย่างนี้หมับเข้าให้อย่าอย่าอย่าอ้อย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 อย่าต้นไม้ไม่เอาไม่ได้กลัวนะให้ตั้งหลักเฉยๆไปเกิดไอ้พวกนี้มันไม่ไหวก็เราเลยว่ะมันไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะทักครับไงครับมือถือมันเล็กครับผมยังไม่ชินเป็นมือถือเครื่องใหม่ซึ่งหัดใช้มาได้1เดือนขนาดจอเล็กลงนิดนึงเย้ เอาเรื่องเกินพี่ฉี่ตึงจังเลยครับพี่ตึงจังเลยครับพี่แป๊บนึงแวะก่อนผิดทางอีกแล้วเบี้ยวไปหมดเราจะแววป้อมกลางครับเดินไปพร้อมๆกันอย่าแตกแถวนะน้องนะอย่าแตกแถวอย่าแตกแถวผิดหายแล้วซอยครับผมซอยครับโอ้โหซอยซอยครับผมซอยดูเอลพี่น้องดูเอลพี่ดูเอลพี่ดูเอลพี่น้องไอ้พวกตัวกากไม่แดกกูหรอกนุ่มลืมบอกไปว่าตัวพี่มันเป็นอมตะนะน้องนะอย่าพี่อย่าพี่ไม่มีสิทธิ์ในการมาเอามาฟ้าของผมเข้าไปเข้าไปใส่สุดแล้วหยุดที่บ่อจะน้องจ๋าเปาะเป๊ะเปาะเป๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้นไม้ตบเรียบร้อยมายืนไล่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันหิวผมมันหิวผมมันหิวผมผมรู้ออกนี่หิวเหรอหิวเหรอจะรวดเฮ้ยไม่เอาจริงโอ้ใช่ไหมเอาจริงอันนี้มันเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงพี่เอาผมไหมล่ะพี่จะเอาผมไหมล่ะเอาผมไหมล่ะกูต่อให้มึงมาเลยเลือดแค่นี้มาดิมาดิน้องมาดิมาดิไอ้พวกตัวกากนี่มาดิมาดิฟอร์เรนมาดิมาดิมึงอ่ะมาดิมาดิไอ้พวกตัวกากพี่บอกแล้วว่าตัวพี่มันบั๊กไอ้น้องเอาเรื่องนะก็พิมพ์สากิจก่อนครับเอา
โอ้ยไม่เจ็บมากสิอีกสักเม็ดหนึ่งนี่ไม่เจ็บครับไม่สนุกเลยครับอย่าเล่นตัวโกงอ้าวผิดที่กูเหรอเนี่ยเออไม่ได้เลยนะมันไม่ได้ผิดที่ผมนะครับผมก็พยายามเล่นตัวแบบตัว SSR แล้วอ่ะดันเข้าไปจ้ะน้องดันเข้าไปเฮ้ยมันโมโหมโหผมดูออกมันโมโหมันโมโหมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมแล้วเนี่ยดันเข้าไปนี่ไงบอลสูตรท่าสูตรโอ้ยเจ็บแต่ไม่ตายนะเจ็บแต่ไม่ตายน้องยิงไม่ดีกูอะอาจารย์คงยิงไม่ตายยิงมามึงยิงมายิงมาดิวะเว้ยมึงยิงทั้งวันเลยมาเออไม่รู้จักมาปิ้นสิทธิ์อาจารย์คงซะแล้วไปครับไปครับมาเลยครับมาเลยครับลูกแก้วมังกรลูกแก้วมังกรข้าไม่ห้าไม่ห้าเต็มกระบาลเต็มกระบาลไปดิครับน้องมานะครับพิกซี่โมโหมันโมโหกูอ่ะตายไม่เป็นตัวเนี้ยกูลืมบอกไปว่ามันตายไม่ได้ตัวมันตายเป็นที่ไหนเล่าตัวมันตายไม่ได้กูบอกว่ามันตายมันช่วยกูสิไอ้เหี้ยโอ้ยจะปล่อยกูตายจริงๆมั้งเนี่ยจะปล่อยใจร้ายโอ้ยมาแล้วมาแล้วหิวหิวอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายมันจะปล่อยผมโซโล่เลยเมื่อกี้อ่ะโทษทีนะมันล้มยากกว่าน้องเกือบไปแล้วเกือบโดนทิ้งแล้วไงยังไม่ช่วยกันอีกมันได้ดาร์คครับไม่หวั่นไม่หวั่นมามากรอเลทดีกว่าพี่ผมเริ่มเล่นได้แล้วเย้เอาจ้ะมันหมายบอกว่ารอเลทครับพี่ได้เลยเหรอโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บน้องเขาบอกว่ารอเลทว่ะจัดเขาน้องหน่อยดิใครจะรอกับมึงอะน้องอึ๊บนี่ไงบอลเปลี่ยนบอลสูตรเป็นไงครับน้องโอ้ยตบยังไงครับผมมาดิมาให้หมดมึงมาให้หมดไอ้พวกตัวกากมาให้หมดพวกมึงครับพอลงพอเล่นที่อะไรมาหยานเหยินมาดิน้องมาดิน้องลอนเลดป่ะไม่เลดนะโทษทีพ่อโทษละกันมันไม่เลดนะน้องนะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับตัวโกงนะครับของดีนะของดีเพจนี้ลมกันป่าแคร์ดูตัวเองใช่ครับผมเราจะไปกันแคร์ดูทำไมอ่ะเราก็ดูตัวเองสิเออมันต้องให้สตรีมเมอร์ได้แอคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับทำคลิปแล้วน้อง